สวัสดีครับผมออสซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้ก็มีหูฟังมาให้ดูอีกตัวนะครับเป็นไอดากอนนะครับไอดากอนเวอร์ชัน5นะครับผมเรียกว่าเวอร์ชัน 5.1 ละกันนะครับมันเป็นเวอร์ชันที่อัปเดตมาจากเวอร์ชัน5เดิมนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับไฟอยู่ด้านในนะครับไฟอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เขาก็พัฒนาด้านการผลิตอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันภายในนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพื้นฐานยังเป็นของเวอร์ชัน5อยู่ก็คือเวอร์ชัน5เดิมนะครับมันจะไม่มีแล้วนะครับก็เขาจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับเป็นเวอร์ชัน5รุ่นอัปเดตหรือว่า 5.1 ก็ได้นะครับมาดูส่วนที่แตกต่างนะครับคลิปนี้คงสั้นๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดส่วนใหญ่มันจะเหมือนเดิมนะครับอันดับแรกสิ่งที่เปลี่ยนนะครับคือวิธีการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูนะครับก็คือจากแต่ก่อนที่เราเปิดฝามันจะขึ้นป๊อปอัพให้เรากดเชื่อมต่อเลยใช่ไหมครับตอนนี้มันจะขึ้นแบบนี้แหละนะครับว่าเนี่ยไม่ใช่ AirPods ของคุณนะครับให้เรากดงี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้เราทำการกดปุ่มด้านหลังค้างไว้นะครับจนเดี๋ยวมันเชื่อมต่อเองนะครับนี่นะครับผมเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นงี้นะครับชื่อ AirPods AI เหมือนเดิมนะครับตัวเบสหูฟังนะครับยังคงเป็นไอดากอนเหมือนกับV5 และ V6 เดิมนะครับตัวนี้ก็จะหน้าตาเหมือน AirPods 1ครับว่ากันเถอะนะครับรูปทรงลำไม้คล้าย AirPods 1ไฟอยู่ด้านในนะครับไม่มีไวเลสชาร์จนะครับจากนั้นพอเรากดเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้สิ่งที่ต่างคือตรงนี้นะครับรุ่นนี้จะสามารถเช็คแบตเตอรี่หูซ้ายหูขวาได้ละนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับขั้นตอนก็เหมือนกันนะครับพอเรายกหูขึ้น1ข้างนะครับนี่แบตมันจะทำการแยกนะครับพอผมพักเก็บลงไปปึ๊บมันจะรวมเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับก็แยกนะครับส่วนที่ต่างคือตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปดูที่หน้าวิดเจ็ตนะครับก็จะยังแยกได้เหมือนเดิมนี่นะครับ Air Plus AI นะครับหูซ้ายหูขวานะครับจอสกปรกนิดนึงนะครับโทษทีเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่แตกต่างนะครับนอกนั้นฟังก์ชันคุณภาพเสียงอะไรเนี่ยจะเหมือนกันนะครับยังคงเป็นอิสระ2หูเหมือนเดิมนะครับสามารถใช้หูไหนก็ได้นะครับดังจุดเด่นเดิมใน iDragon V5 นะครับตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้แล้วนะครับเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่ใช้หูฟังประเภทนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับตอนนี้นี่คือส่วนที่แตกต่างนะครับหลักๆนะครับสามารถเช็คหูซ้ายหูขวาได้แล้วนะครับจะเป็นเวอร์ชัน 5.1 นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้ายังไงสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะครับที่เขาขายสินค้าที่มีโลโก้ของเราอยู่นะครับได้งานคุณภาพเดียวกันนะครับมาตรฐานเดียวกันแล้วก็การบริการหลังการขายแบบเดียวกันหมดนะครับซื้อกับใครก็ได้นะครับก็ถ้ายังไงสนใจสินค้าก็ติดต่อได้เลยตามช่องทางที่ผมแจ้งไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ